ดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำหน้ากากผ้าแบบ3จีบนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเป็นแบบมีโครงนะคะมีโครงลวดอยู่ด้านในเห็นไหมคะนี่ค่ะแล้วก็ด้านในนะคะก็จะสามารถใส่ฟิลเตอร์ได้หรือไส้กรองได้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูชิ้นงานกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนี่นะคะจะเป็นหน้ากากผ้าสามจีบนะคะแล้วก็มีโครงลวดอยู่ด้านในแบบนี้ค่ะนะคะซ่อนโครงลวดอยู่ด้านในแล้วก็สามารถใส่ฟิลเตอร์หรือว่าแผ่นกรองด้านในได้นะคะนี่ค่ะนี่เป็นตัวอย่างที่เราทำขึ้นมาให้ดูกันก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะนี่คืออุปกรณ์ทั้งหมดนะคะก็จะมีผ้าแล้วก็มียางยืดแล้วก็มีโครงนะคะโครงลวดเหล็กนะคะชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นผ้าขนาด24x19เซนนะคะ1ชิ้นต่อมานะคะก็จะเป็นผ้าขนาด18x12.5 เซน2ชิ้นนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นยางยืด24เซน2เส้นนะคะ2ชิ้นแล้วก็ริบบิ้นลวด23เซน1ชิ้นนะคะพับผ้าด้านล่างขึ้นมา1เซนนะคะก็รีดวางผ้าประกบด้านบนด้านล่างนะคะให้ห่างซ้ายขวา3เซนค่ะแล้วก็ด้านล่างวัดจากขอบขึ้นไป1เซนค่ะเพื่อเย็บนะคะด้านบนนะคะวัดจากขอบลงมา 1.5 เซนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องมีพื้นที่สำหรับใส่ลวดนะคะทีนี้เราจะวัดความยาวทั้งหาจุดกึ่งกลางนะคะความยาวทั้งหมดของผ้าอยู่ที่24เซนใช่ไหมคะเราก็จะมาร์กไว้ตรงกลางอยู่ที่12ก็คือตรงนี้นะคะวัดซ้ายขวาด้านละ6เซนนะคะเพื่อที่เราจะใส่ริบบิ้นลวดนะคะแล้วก็วัดขึ้นมา0.7 เซนนะคะเราก็จะกลัดไว้ก่อนนะคะทีนี้เราก็จะเย็บนะคะตามนี้เลยค่ะอันนี้เป็นด้านบนนะคะเย็บเสร็จแล้วเย็บเสร็จแล้วนะคะก็คือตรงนี้เราจะเอาไว้สำหรับใส่โครงลวดนะคะแต่ว่าเราจะเอาผ้าไปรีดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยใส่โครงลวดแล้วก็เย็บปิดตรงนี้นะคะทีนี้เราจะใส่ลวดนะคะ
23เซนพับครึ่งนะคะเราจะพับครึ่งเพื่อความแข็งแรงนะคะเพราะว่าถ้าใช้ชั้นเดียวอ่ะลองดูแล้วมันจะค่อนข้างบางแล้วก็แบบคือโครงเขาจะไม่ค่อยกดจมูกได้ดีเท่าไหร่ทีนี้พอพับ2ท่อนนะคะพอพับครึ่งเนี่ยมันจะทำให้แข็งแรงมากขึ้นทีนี้เราก็จะมาเย็บปิดตรงนี้นะคะปิดมุมให้เรียบร้อยค่ะเสร็จนะคะอันนี้คือด้านบนนะคะทีนี้เราจะมาจับจีบกันนะคะเราจะวัดนี่ค่ะมาร์กแรกนะคะ 3.5 เซนมาร์กต่อมาก็คือนะคะ 3.5 เซนแล้วก็1เซน 3.5 แล้วก็1แล้วก็3เซน1เซน3เซนแล้วก็1เซนนะคะทั้ง2ด้านเลยนี้จับจีบนะคะมาร์ก1กับมาร์กที่2 1คู่แรกนะคะที่2นะคะ3เซนกับ1เซนนะคะแล้วก็มาร์คที่3นะคะเสร็จแล้วก็เรียนนะคะก็เรียนให้เรียบนะคะนะคะก็จะได้ประมาณนี้ทีนี้เราก็จะมาเย็บผ้าให้ติดกันนะคะตรงนี้ประมาณ 0.5 เซนนะคะแล้วก็ด้านนี้ 0.5 เซนค่ะเราเย็บริมแล้วนะคะ0.5 เซนทีนี้เราจะมาพับนะคะอันแรกพับมาที่1เซนนะคะ1เซนพับเสร็จแล้วก็รีดค่ะแล้วก็พับไปอีกประมาณ 1.5 เซนนะคะใช้ที่หนีบเนี่ยไปเลยค่ะอีกด้านก็ทำเหมือนกันค่ะทีนี้เราก็มาเย็บเลยค่ะทีนี้เราจะมาเย็บนะคะโอเคเย้เสร็จแล้วค่ะเย็บออกมาก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะด้านในที่ใส่ลวดนะคะตรงนี้ก็สามารถใส่ฟิลเตอร์ได้ค่ะทีนี้เราจะมาใส่ยางยืดนะคะใช้กิ๊บดำหรือว่าเป็นเข็มอันใหญ่หรือว่าลวดก็ได้นะคะเสร็จเข้าไปเลยค่ะจริงๆเพื่อนๆสามารถใช้ยางยืดที่เส้นเล็กกว่านี้ก็ได้นะพอดียางยืดที่ขนาด 0.3 เซนเราหมดแล้วเราก็เลยใช้เป็น 0.5 ค่ะก็จะใหญ่ขึ้นมานิดก็ผูกปมเลยนะคะดึงให้แน่นเลยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ซ่อนเข้าไปข้างในนะคะนี่ค่ะ
เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะไมโครด้วยแล้วข้างในก็สามารถใส่ฟิลเตอร์ได้แบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นโครงนะคะไม่ต้องกลัวหลุดค่ะเพราะว่าเราเย็บเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนๆไม่อยากจะใส่ฟิลเตอร์เพิ่มแต่ว่าอยากให้ผ้าหนาขึ้นนะคะก็สามารถใช้ชิ้นใน2ชิ้นนี้เพิ่มขนาดความยาวตอนนี้ที่เราใช้อยู่ที่ 12.5 เซนอาจจะเพิ่มเป็น13หรือ14เซนเพื่อให้ตรงนี้ค่ะเขามาทับกันได้ถึงตรงนี้นะคะนี่เห็นไหมตรงนี้จะอยู่ตรงกลางใช่ไหมคะถ้าไม่อยากใส่ฟิลเตอร์ก็ทำซับในให้แผ่นนี้ค่ะให้ยาวขึ้นก็จะมาประกบกันอยู่ประมาณแถวนี้ค่ะอย่างนี้ก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆมีฟิลเตอร์อยู่แล้วนะคะก็สามารถใส่เพิ่มเข้าไปได้เลยแต่ว่าถ้าไม่มีนะคะเรามีอีกหนึ่งทางเลือกก็คือใช้ผ้ามัสลินนะคะ16คูณ11เซนนะคะ2ชั้นแบบนี้เลยเนี่ยค่ะแล้วก็เย็บประกบกลับด้านออกมาเราจะลองทำให้ดูนะคะกลับด้านนะคะแล้วก็เย็บเก็บเสร็จนะคะเราก็จะได้ฟิลเตอร์นะคะจากผ้ามัสลินนะคะอันนี้จะเป็น2ชั้นแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากได้หลายชั้นกว่านี้ก็เพิ่มได้ตามใจชอบเลยค่ะจะลองใส่ดูนะคะแล้วนะคะอันนี้จะเป็นแผ่นด้านในที่เราเย็บจากผ้ามัสลินนะคะเป็นเพิ่มฟิลเตอร์อีกชั้นหนึ่งนี่ค่ะแล้วก็ด้านในก็จะเป็นลวดค่ะแล้วค่ะลองทำดูนะคะนี่ก็จะเป็นที่เราทดลองทำไปก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ให้ดูกันอีกทีนึงนะคะอันนี้เป็นอันที่ใส่แผ่นด้านในเพิ่มเข้าไปนะคะกดลวดแบบนี้นะคะนี่ค่ะก็จะกระชับนะคะแต่ก็ยังหายใจสะดวกอยู่นะคะนี่ค่ะปิดมิดเลยไซส์นี้เนี่ยค่อนข้างจะปิดได้คลุมทั่วทั้งหน้าเลยค่ะอันนี้คือสามารถใช้ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะคะสำหรับไซส์นี้ไซส์จะใกล้เคียงกับหน้ากากอนามัยที่เป็นขนาดมาตรฐานนะคะวัดออกมาได้ก็จะอยู่ที่ประมาณเนี่ยค่ะที่เสร็จแล้วเนาะก็จะอยู่ที่ประมาณ18เซนนะคะแล้วก็กว้างประมาณ9เซนค่ะนะคะอันนี้ไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์นะคะเดี๋ยวลองอันนี้ให้ดูดีกว่าพอมีลวดก็จะทำให้กระชับขึ้นนะคะใส่สบายค่ะโอเคค่ะลองทำกันดูนะคะ